You are listening to the Active Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ The Active Podcast วันนี้นะคะเจอกับเอิญอรวันสุโข,ขค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจ,จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวของแพงพลังงานนะคะแล้วก็การกลับมาระบาดของโควิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องร้อนๆอ,อย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงโค้งสุดท้ายแต่คุณผู้ฟังค่ะเชื่อไหมว่ามันก็ยังมีวิกฤตซ้อนวิกฤตอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนั่นก็คือเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้นะคะเอิญ ผู้อในการมูลนิธิบูรณานิเวศมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเพราะว่าต้องบอกว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่อยู่กับปัญหาของชาวบ,บ้านเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ศึกษางานทั้งจากไทยแล้วก็ต่างประเทศมามากมายเหลือเกินวันนี้นะคะสถานการณ์ในบ้านเราเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยวิกฤตยอยู่ขั้นไหนคะคุณเพ็ญชมค่ะ,ะสวัสดีค่ะคุณเอิญก็ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้ชวนมาพูดคุยด้วยนะคะ,ะถ้าจะพูดถึงปัญหาวิกฤต สิ่งแวดล้อมของบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าโดยความเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยวิกฤตมากๆแล้วก็คาดว่าถ้าหากว่าเราไม่รีบแก้ไขปัญหาภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยไม่เกินส0ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคหรือความการเจ็บป่วยจากเรื่องของโมโลพิษหรือว่า ภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมากขึ้นนะคะตอนนี้เราเราก็มีประชากรหลายหมื่นคนแล้วนะคะ,ะ,คะที่ที่เสียชีวิตจากมลพิษโดยเฉพาะตัวมลพิษอากาศแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่ว่า,าโดยสถิติทั่วโลกแล้วเนี่ยมีคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะคะ,น,ะ,คะนับล้านคนนะคะ วันนี้เราก็คิดว่าเราก็มาคุยกันถึงเรื่องของมลพิษอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราต้องเผชิญกับปัญหาความไม่สะดวกสบายอาหาใจได้ไม่เต็มเต็มปอดนะคะ, mm hmm. ะน้ําในแม่น้ําลําคลองก็ดูเน่าเหม็นสกรปรกแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นฟูได้นะคะ mm hmm. ทีนี้เนี่ย ทางภาคประชาชนของเราเนี่ยค่ะเรา,ถาแถลงข่าวไปถึงเรื่องที่ว่าภาคประชาชนเนี่ยกำลังจะเสนอกฎหมายตัวใหม่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเมือ่อเมื่อต้นปีนี้ ได้มีการผลักดันเรื่องร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดนะคะหลายท่านน่าจะจําได้นะคะมาในตอนนี้เนี่ยเราผลักดันกฎหมายอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวร่างพระราชบัญญัติการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลมลพิษที่มีการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมนะคะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า p o l l u t a n release and transfer register นะคะคุณเอิญก็ตัว p o l l u t a n release เนี่ยก็หมายถึงปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในที่นี้ก็คือปล่อยสู่น้ํา นะคะปล่อยสู่อากาศนะคะแล้วก็การปล่อยสู่ดินการปล่อยสู่ดินนี่ก็จะอยู่ในรูปของพวกขยะอุตสาหกรรมอันตรายประมาณนี้ค่ะนะคะก็คือถ้าเกิดว่าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีกฎหมายตัวนี้ค่ะบ้านเอิญเนี่ยอยู่ใกล้กับโรงงานโรงงานนั้นเขาทํา เกี่ยวกับอะไรมีสารเคมีอะไรเขาปล่อยออกมามากน้อยแค่ไหนในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอิญก็จะมีสิทธิ์ที่จะรู้ประมาณนี้ใช่ไหมคะกฎหมายตัวนี้คือพูดง่ายว่าสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ดูได้เลยนะคะคืออย่างอย่างทุกวันเนี้ยอย่างของมูลนิีิเราเนี่ยเราอยากจะรู้ว่า อย่างโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมีมลพิษอะไรบ้างที่ปล่อยสู่อากาศค่ะข้อมูลประเทศไทยเราจะหาไม่ได้เราจะต้องไปดูของอเมริกาดูของยุโรปหรือดูของญี่ปุ่นว่าถ้าเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันมีมลพิษอะไรบ้างที่ปล่อยสู่อากาศ <S <S ซึ่งซึ่งเราเคยดูนะคะเราเคยศึกษาแล้วก็เลยค้นคว้าแล้วมาเทียบเคียงดูตอนที่ มีหลายชุมชนกัดค้านตัวโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะ,คะเมื่อหลายปีก่อนพ้นควาแล้วเราเองก็ตกใจด้วยนะคะก็คือว่าตัวมลพิษอากาศที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยนับร้อยชนิดถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราจะรู้จักกันแค่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถูกไหมคะค่ะ ได้ยินมากเลยเนี่ยซัลเฟดออกไซต์ตัวน็อกซ์นะคะในออกไซด์ของไนโตรเจนฝุ่นนะคะ,คะขนาดต่างๆแล้วก็อาจจะมีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาบ้างนะคะประมาณเท่านี้สามสี่ตัวเท่านั้นนะคะแต่มันมีความจริงอีกน่าอีกอีกมากมายที่เป็นความจริงที่น่ากลัวด้วยแล้วก็เรายังไม่รู้ว่ามันมีมันมีสิ่งเหนั้นอยู่ในอากาศที่เราหายใจ ถ้าเรามีกฎหมายพิญญาีอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้ข้อมูลว่าสิ่งว่าล้อมรอบตัวเราเนี่ยมันมีสารอะไรบ้างที่เป็นอันตรายแล้วเราจะป้องกันตัวเราเองอย่างไงบ้างกฎหมายตัวนี้ถ้าฟังแล้วเนี่ยหลักการเนี่ยดูจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากๆเลยนะคะรวมไปถึงเองจริงๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐด,ด้วยนะคะในการบริหารจัดการ แล้วกฎหมายบ้านเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยเท่าที่ดู3าตัวจากข้อมูลของคุณเพนโชมเองเนี่ยนะคะมีทั้งพรบโรงงานพรบรวัตถุอันตรายหรือแม้กระทั่งพรบรสาธารณสุข <c oughs> พรบรสิ่งแวดล้อมก็มีแล้ว <c oughs> แบบนี้แล้วถ้าเรามีกฎหมายอีกตัวหนึง่งมันจะซ้ําซ้อนไหมมันจะบังคับใช้ได้จริงไหมหรือว่ามันต่างกันยังไงคะ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นคาถามที่ดีมากค่ะแล้ข้าวเาจว้าทุกคนก็อยากทราบว่า โอ้ประเทศไทยมีกฎหมายเยอะมากนะคะเรามีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเรามีพระราชบัญญัติโรงงานที่ใช้กํากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมค่ะเรามีตัวพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายที่ใช้ควบคุมเรื่องสารอันตรายต่างๆนะคะม,มีพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะคะ,ะแล้วก็มีกฎหมายอีกอื่นๆอีกเยอะทีเดียวก็ทั้งกฎหมายหลักและกฎหมายลูกแล้วก็เราก็มีการเรียกร้องพระราชบัญญัติอากาศสะอาดด้วยใช่ ทีนี้ความต่างของกฎหมายเหล่านี้กับตัวร่างกฎหมายพิธีารที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะทําไมเราเราถึงคิดว่ามันจําเป็นต้องมีนะคะคืออ,อันที่หนึ่งเนี่ยกฎหมายที่ที่ว่าไว้ตอนแรกมันมีมานานแล้วนะคะอันนึงที่อยากจะชวนพวกเราตั้งข้อสังเกตก็คือว่ากฎหมายเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ก็จริงปัญหาใหญ่ที่เราทราบกันมาคือเรื่องของการบังคับใช้คือหน่วยง,งานภาครัฐไม่ค่อยบังคับใช้โดยเฉพาะการบังคับใช้ที่จะเอาโทษเอาผิด กับผู้กอ่อมลพิษนะคะ<ฆ>เพราะฉะนั้นปัญหามลพิษอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยแนวโน,น้มมันจึงรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถึงจะมีการบังคับใช้อย่างเต็มที่แล้วนะคะ<ฆ>ก็จะยังมีข้อจํากัดและเป็นช่องโหว่ใหญ่ก็คือว่าเท่าที่ดูทุกมาตราของของทุกกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบน<ฆ>ันเนี่ยมันไม่ได้นําไปสู่การมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะทําให้เราทุกคนเนี่ยรู้ว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยมีกฎมีโรงงานอุตสาหกรรมมีแหล่งกําเนิดมลพิษอยู่ที่ไหน แล้วก็มีกี่ประเภทกี่แห่งแล้วแหล่งกําเนิดแต่ละประเภทเนี่ยปล่อยมลพิษออกมากี่ชนิดสู่สิ่งแวดล้อมะนะคะซึ่งตัวกฎหมายสิ่งแวดล้อมบ้านเราทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุมไปถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่ไม่มีวิแววว่าจะครอบคุมไปถึงตรงนั้นได้ด้วยนะคะ,คะทีนี้เนี่ยจะจะเปรียบให้เห็นภาพชัดนิดหนึ่งนะคะอย่างกรณีหมิงที่ที่ระเบิดนะคะ,คะเราทุกคนคงจําเหตุการณ์เมื่อวันที่ห้ากรกฎาคมสองพหสิบสี่ได้นะคะ,คะ เหตุการณ์ที่เกิดระเบิดขึ้นมาเนี่ยม,มันสันสะเทือนความรู้สึกของคนมากสร้างความเสียหายสูงมากนะคะมันเกิดคําถามอีกว่าแล้วประเทศไทยหรือว่าพื้นที่ที่เราอยู่รอบๆบเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําอีกไหมเอายก,ย,กยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมีใครตอบได้ไหมว่ากรุงเทพมหานครมีโรงงานคล้ายกับหมิงตี้เนี่ยกี่โรงออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเก็บสารเคมีอ่าไว้ที่ไหนอย่างไรบ้างสงมมติว่าเท่าที่เราคน้น ค้นมาเนี่ยที่คล้ายกับมิงตี้มากๆเลยเนี่ยมีมาณหนึ่งร้อยโรงนะคะนี่นี่คือเฉพาะเฉพาะในกรุงเทพนะคะให้ข้อมูลนิดนึงว่าโรงงานมิงตี้เนี่ยเป็นโรงงานทําพลาสติกใช่ไหมคะใช่ค่ะพีดโฟมพลาสติกเป็นใช้ร่องใช้สารเคมีไอสไตรีนโมโนเมอร์นะคะเป็นโรงงานปิโตรเคมีแบบหนึ่งที่อันตรายมากนะคะแล้วก็สารเคมีที่เก็บในโรงงานเป็นสารไวไฟสารสารเป็นสารเคมีที่สามารถระเบิดได้นะคะ กรุงเทพเนี่ยมีประมาณหนึ่งร้อยโรงนะคะแล้วก็มีโรงงานที่คล้ายๆกันอีกเป็นพวกโรงงานผลิตพลาสติกรีไซเคิลพลาสติกอีกเนี่ยอีกประมาณหกร้อยกว่าโรงนะคะอันนี้เฉพาะกรุงเทพนะคะปริมณฑลอย่างนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมเนี่ยรวมกันแล้วก็หลายพันโรงนะคะอันนี้คือคือดิฉันเท่าที่เราสำรวจมาจากเา่าที่เรามีฐานข้อมูลจากกรมโรงงานนั่นแหละ เราต้องใช้เวลานานมากในการที่จะรวบรวมข้อมูลตรงนี้ออกมาใเอินเข้าใจเพราะว่าเอินเคยเอินเคยทําการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมโรงงานเหมือนกันเขามีบอกหมดแล้วว่าโรงงานอยู่กี่แห่งเป็นประเภทอะไรแต่ว่าต้องใช้เวลาในการสืบค้นจริงๆแต่เราจะรู้แค่ชื่อโรงงานค่ะถูกไหมคะเราจะไม่รู้ว่าโรงงานนั้นผลิตอะไรแล้วใช้สารเคมีอะไรปล่อยมลพิษอะไรออกมาสู่สิ่งแวดล้อมกฎหมายพิษยาจะทําให้เรารู้สิ่งเหล่านี้ กฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายที่สหประชาชาติเนี่ยมีมติออกมาในที่ประชุมเมื่อปี2 5 3 5นะคะ <li an> ในการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลกที่ที่ประเทศบราซิลนะคะในปีนั้นเนี่ยจริงๆถ้าถ้าถึงวันนี้ก็30ปีแล้ว <med> นะคะที่ประชุมของสหป,ประชาชาติในในปีนั้นเนี่ย uh, ข้อสุบใหญ่เลยก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ย ทุกประเทศจะต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทีนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันมันก็มีหลายมิติและก็ม,ะมีหลายภาคส่วนนะคะในภาคส่วนของเศรธธธธษฐกิจุตสาหกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ประชุมนียจะบอกเลยว่าการที่โลกเราจะเคลื่อนไปสู่ทิศทางนี้ได้เนี่ยจะ,จะต้องมีกลไกจะต้องมีกฎหมายมีกลไกที่จะช่วยรัฐบาลทุกทุกประเทศเนี่ยให้สามารถ ลดผลกระทบจากมลพิษอุตสาหกรรมให้ได้สร้างความปลอดภัยให้ทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุ้มคอรองสุขภาพของคนคในขณะที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสามารถเดินหน้าไปได้มันต้องมีกลไกตัวนี้ครั้งแรกสุดเลยในปีนั้นจะเรียกว่า emission inventory ก็คือตัว Ei นะคะเดิมทีใช้ชื่อนี้ะนะคะ emission inventory เนี่ยหมายถึงว่าคือท,ทุกรัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลที่เป็นที่แสดงบัญชีรายชื่อของ แหล่งกำเนิดมลพิษทุกๆประเภทเลยนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมคลังเชื้อเพลิงคลังน้ำมันคลังสารเคมีหรือว่าภาคขนส่งเช่นภาคขนส่งมีรถกี่คันหรืออะไรเงี้ยนะคะมีการใช้สารเคมีภาคเกษตรอย่างไรบ้างนะคะ,ะเพราะว่าการใช้สารเคมีกับมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีผลคุกคามต่อความปลอดภัยของคนสูงมากแล้วก็ทําลายคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไป สูตรทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีกลไกเหล่านี้ซึ่งที่ประชุมในปีนั้นเนี่ยก็พูดชัดเจนว่าแต่ละประเทศมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมของตัวเองอยู่แล้ว<ฆ>แต่ว่าการมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เพียงพอ,งอจําเป็นจะต้องมีอีกอันหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเสริมเป็น,นกลไกพื้นฐานเลยนะคะที่เรียกว่าตัว emission inventory เขาใช้คาว่าพื้นฐานเลยแสดงว่ามันมีความสําคัญคือถ้าเริ่มต้นเลยใช่ถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยมันก็ ก้าวไปสู่ตร,ตรงนั้นไม่ได้นะคะทีนี้ในในถัดมาอีกปีหนึ่งเนี่ยทางสมาคมอุตสาหกรรม,คมเคมีระหว่างประเทศจับมือกับทางโครงการสิ่งแวดล้อมของสหปรชาชาติแล้วก็รัฐบาลของของกลุ่มชาติอุตสาหกรรมกลุ่มหนึ่งช่วยกันพัฒนาให้มันชัดเจนขึ้นมาว่าตัว E I เนี่ยมันควรจะมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรแล้วก็ควรจะเรียกชื่อว่าอะไรนะคะก็เลยมีการสรุปว่า จริงๆมันจะมีประเทศบางประเทศที่มีระบบนี้อยู่แล้วมีกฎหมายนี้อยู่แล้วก็คืออเมริกานะมีมีอเมริกามีเนเธอร์แลนด์ของอังกฤษก็มีนะคะแต่เขาคิดว่าต้นแบบของอเมริกาเนี่ยดีที่สุดคืออเมริกาเนี่ยเออในช่วงปีประมาณปี2520กว่าๆนะคะบางบางรัฐของเขาอย่างเช่นที่นิวเจอซีซึ่งเป็นเขตพอรุตสาหกรรมปริโตเรเลียมและปิโตรเคมีชุมชนรอบๆเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งกันเยอะนะคะโดยที่ทาง US EPA ก็หาสาเหตุไม่ได้ว่า การที่คนป่วยเป็นมาเร็งโดยเฉพาะมะเรงเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ยเข้าใจมีมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งเป็นสมมติฐานว่าน่าจะมาจากโมลพิษในอากาศที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเขาเลยตั้งต้นให้โรงงานเหล่านี้ส่งข้อมูลว่าโรงงานเหล่านี้ปล่อยอะไรออกมาสู่สิ่งแวดล้อมบ้างโดยเฉพาะอากาศนะคะ แล้วก็มาจับมาศึกษาเชื่อมโยงกันแล้วก็เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เขาแก้ไขปัญหาได้ก็คือวางแผนในการป้อง,ป,องป้องกันสุขภาพของคนแล้วก็ลดสถิติการป่วยเป็นโรคมะเร็งได้สําเร็จนะคะต่อมาเนี่ยบางท่านอาจจะจําได้หรืออยู่ในยุคสมัยนั้นก็คือว่าเคยเกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วที่เมืองโบพาวของประเทศอินเดียนะคะครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1986ประมาณนั้นนะคะ ในในปีนั้นเนี่ยสารเคมีของบริษัทยูเนียนคาร์บายที่ที่เป็นของอเมริกาแต่ไปที่อินเดียนะคะรั่วขึ้นมาแล้เป็นการรั่วในช่วงกลางคืนที่ทุกคนหลับสนิทด้วยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงของโรงงานเนี่ยเป็น ย่านสลัมชุมชนคนคนจนนะคะ,คะชาวบ้านคนจนในเมืองโบกพาวนั้นเสียชีวิตไปหลายหมื่นคนนะคะในคืนนั้นแล้วก็มีประชาชนที่รับสารอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บรุนแรงเนี่ยเป็นเรือนแสนคนนะคะนับแสนหเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยถือเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ระดับโลกที่ที่เกิดขึ้นจากการล่วไหลของสารเคมีของที่ดำเนินการโดยบริษัทของอเมริกา เหตุการณ์เกิดที่เกิดข,ขึ้นที่ประเทศอินเดียนะคะแต่ว่ารัฐบาลอเมริกันเนี่ยไวมากนะคะ,ะสภาคองเกรสเนี่ยเปิดประชุมแล้วก็แก้กฎหมายภายในประเทศทันทีนะคะทำกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายในการรับมือภัยพิบัติฉุกเฉินและก็สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลนะคะซึ่งซึ่งมันมาจากภาษาอังกฤษว่า uh emergency uh response planning and community right to know ะะภายใต้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะมีกฎหมายย่อยฉบับหนึ่งที่เรียกว่า TRI คือ Toxic Release Inventory นะคะซึ่งสภาคองเกรสของอเมริกากับรัฐบาลของอเมริกาในยุคนั้นบอกว่าเหตุการณ์เนตกษณะโบรพาวจะเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนที่อเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อเมริกาแก้ไขกฎหมายครั้งใหญ่แล้วก็พัฒนากฎหมายชนิดชนับอาชบับนี้ขึ้นมาใช้ <c oughs> เป็นอินเวนทอรี่เหมือนกันก็คือเป็นการจัดทำกฎหมายที่ทำให้มีการรายงานข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศของอเมริกาเป็นกฎหมายระดับชาติเพื่อที่จะได้รู้ว่าโรงงานแต่ละโรงเนี่ยผลิตอะไรเก็บสารเคมีอะไรบ้างปล่อยมลพิษจากโรงงานสู่สิ่งแวดล้อมสู่อากาศน้ำและก็ดินอะไรบ้าง <c oughs> นะคะแล้วก็ อเมริกาเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนสูงมากเขาบอกว่าภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเกิดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากถ้าหากว่าถ้ามีประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้ประชาชนต้องรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องมลพิษอันนี้เกิดคือต้นแบบของ P.R.T.R. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกามีกฎหมายฉบับนี้ใช้มานานมากๆแล้วก่อนปี2535 หลังจากที่สหประชาชาติชี้ว่าทุกประเทศควรมีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต่อมาได้มีการพัฒนาแล้วก็ทำให้มันชัดเจนขึ้นมาก็ได้มีการเปลี่ยนจากคำเรียกว่า emission emission คือการปลดปล่อยใช่ไหมคะ,ะมาเป็น p o l l u t a er n release and transfer register ซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทางสหประชาชาติเนี่ยกำหนดว่าขอให้ทุกประเทศเนี่ยพัฒนากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเป็นตัวหนุนกฎหมายสิ่งแวดล้อมของทุกๆประเทศ ที่อเมริกาเนี่ยเขามีฐานข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยมันนามาสู่การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมเลยไหมคะมันเห็นชัดเลยว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งของเขาลดลงหรือว่ามลพิษทางอากาศของเขาหรือว่ามลพิษทางด้านอื่นๆของเขาเนี่ยมันดีขึ้นคะ่ะชัดเจนค่ะเพราะว่าอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือทั้ง U.S.E.P.A. ซึ่งเรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคะ U.S.E.P.A. ก็คือหน่วยาง,งานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของอเมริกานะคะถ้าถ้าถ้าของบ้านเราก็จะเป็นกรมควบคุมมลพิษเอา E.P.A. สหรัฐเนี่ยมีการรวบรวมข้อมูลทุกปีว่าในแต่ละในแต่ละรัฐของเขาเนี่ยมีมลพิษต้องลดลงยังไงบ้างค่ะแล้วก็พื้นที่ไหนบ้างที่มันมีการปล่อยมลพิษที่มันมีความเสี่ยงสูงต่อต่อการเจ็บป่วยหรือการพัฒนาไปสู่โรคร้ายต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรีบไปจัดการแหล่งกําเนิด ใช่ไหมคะซึ่งมันจะทําให้เข้าคุมมลพิษในแต่ละพื้นที่ได้ดีในขณะเดียวกันเองเนี่ยกฎหมาย p r t r เนี่ยจะมีประโยชน์สูงสุดมากๆต่อผู้ประกอบกิจการเองหรือว่าภาคเอกชนเองคือ,ค,อคืออย่างของอบริษัทเอกชนบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆในยุโรปในอเมริกาหรือในญี่ปุ่นที่เขามีกฎหมายฉบับนี้ใช้แล้วเนี่ยไม่มีไม่มีบริษัทไหนบอกว่า กฎหมาย EPR PRTR ไม่เป็นประโยชน์ต่อตกกา,การประกอบกิจการของเขาเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาพบเลยก็คือว่าเ,เวลาที่มันมีมันมีจุดที่สารเคมีั่วดไหลหรือว่ามีการปล่อยมลพิษเกินขนาดมาตรฐานที่ที่รัฐกำกับไว้เนี่ยเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วมากมันส่งผลทำให้ มันไปหยัดต้นทุนภายในภายในบริษัทของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่วนมากเขาพอใจกับการมีกฎหมายฉบับนี้อย่างครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยไปดูการแก้ปัญหาม,มลพิษอากาศของญี่ปุ่นนะคะอ,อ,อย่างของของประเทศไทยเนี่ยจะมีเขตพระราชวรมปิโตเคมีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจะอยู่ที่จังหวัดระยองในพื้นที่มาตบตาพุธนะคะ จะมีทั้งโรงงานกลงกันน้ํามันโรงยาก,กา๊ซโรงงานปิตโตรเคมีโรงงานเคมีและโรงงานพลาสติกมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเยอะมากนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่เก่าแก่กว่าประเทศไทยอยู่ที่เมืองโยคไกจินะคะเราเราเคยไปดูปัญหาที่นั่นแล้วก็ไปไปพูดคุยกับเทศบาลของเมืองโยคไกจิว่าพอเราไปถึงเนี่ยเราเราจะมีเราจะพลับใจเลยว่าเอ๊ะทำไม โรงงานของเขาเนี่ยเยอะมากนาแน่นมากและไม่ไม่ต่างอะไรกับมาบตาพุธบ้านเราเลยแต่ใหญ่กว่ามีขนาดใหญ่กว่าแต่ทำไมอากาศเขายังดูท้องฟ้าเขายังดูใสอากาศเขาเรารู้สึกเราหายใจโดยไม่ไม่ไม่รู้สึกกระอัดกระอ่วนนะคะทะเลของบ้านเขาก็สีฟ้าสวยสะอาดนะคะไม่เหมือนทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองบ้านเราที่ที่มาบตาพุธเนี่ยเราก็ได้ขอขอความรู้แล้วก็ถามความเห็นของเขาเขาเนี่ยเขาพูดทันทีเลยว่า เขาแก้ปัญหาโมลพิษอุตสาหกรรมในบ้านเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกวันนี้เขามีความสบายใจกับสิ่งแวดล้อมในมืองเขามากเพราะว่าบ้านเขาบังคับใช้กฎหมาย p r t r ไปทั้งประเทศแล้วย้อนกลับมาดูบ้านเราก็คือว่ากฎหมาย p r t r ของบ้านเราเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะ,คะจะชวนไปดูนิดนึงปัญหาโมลพิษที่จังหวัดระยองเขตโมลพิษอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะระเบิดเวลาของสารเคมีก็จะอยู่ที่นั่นด้วยนะคะ ทีนี้เนี่ยสถาบันมะเร็งเนี่ยเคยศึกษาอัตราการเกิดโรคมะเร็งของจังหวัดระยองเทียบกับจังหวัดอื่นๆของของประเทศไทยทั้งหมดจังหวัดระยองสูงที่สุดโดยเฉพาะการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าดิวคิเมียน <c oughs> ะคะทีนี้ทางสถาบันมะเร็งของประเทศไทยก็หาข้อมูลและพยายามติดตามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็มีอันนี้จะคล้ายๆกับที่นิวจอร์ซีของอเมริกาก็คือ <c oughs> ว่าเขาก็ตั้งตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมาจาก การปล่อยมลพิษอากาศของอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในระยองโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีอย่างสารเบนซีน 1,3- บิวทาไดอีนพวกนี้เนี่ยจะเป็นสารที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งะนะคะในในร่างกายคนเราโดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งมันมันมีความใกล้เคียงกันมากแต่ว่าด้วยความกลัวของรัฐบาลไทยที่กลัวว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเผยแพร่ออกไปจะทําให้ประชาชนเกิดเกิดความตื่นตระหนก กลัวกลารลงทุนแล้วก็เสียภาพลักษณ์ของประเทศและเกิดการคัดค้านอุตสาหกรรมแล้วก็จะทําให้พวกอุตสาหกรรมไม่ไม่อยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยกลัวเสียบรรยากาศการลงทุนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลปีไหนคะปี254344นะคะเราเราไปสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยวิจัยของสาบันมะเลงแล้วก็ทางอาจารย์ก็อึดอัดว่าข้อมูลที่ศึกษามาเนี่ยเผยแพร่ไม่ได้นะคะแต่ว่า ปัญหาของมาบตะพุธมันมาปะทุอีกครั้งหนึ่งในปี2 5 5 1 5 2ที่ที่มีการฟ้องคดีกันนะคะฟอ้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองได้ฟ้องคดีเพื่อให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยประกาศให้พื้นที่มาบตะพุธเนี่ยเป็นเขตควบคุมมลพิษเพราะว่ามลพิษอากาศที่นั่นรุนแรงมากและคนปว่วยเยอะนะคะแล้วก็มีการฟ้องคดีคดีหนึ่งเป็นคดีปกครองเช่นเดียวกันก็คือว่าขอให้รัฐบาลยกเลิก การลงทุนอุตสาหกรรมปิโตเคมีที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก76โครงการนะคะคือสองคดีใหญ่เนี่ยมันทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะชะงักงานของการลงทุนก็เลยทำให้เกิดการสูญเสียในทางเศรษฐกิจไปเยอะนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเองก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่สูญเสียด้วยเพราะญี่ปุ่นก็ลงทุนในพื้นที่มากตบุชเยอะนะคะทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงเสนอรัฐบาลไทยว่าปัญหามลพิษ ในในจังหวัดระยองที่ประชาชนกลัวกันมากเนี่ยเมันแก้ได้ด้วยด้วยกฎหมายพิจารยานะ,ะประเทศญี่ปุ่นทํามาแล้วแล้วก็หลายๆประเทศก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นความกลัวของรัฐบาลไทยเองที่ยัง,ย,งยังมั่นใจว่าเอการการลงทุนเนี่ยมันสําคัญมากเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องรองไปนะคะก็ยังยังไม่ได้ให้สนใจว่าจะต้องมีกฎหมายพิจารยาทั้ง,ท,งทั้งที่สาธารณชาติเนี่ยจริงๆประเทศไทยก็เป็นภาคกีแล้วก็รับทราบเรื่องนี้ดีนะคะเอ่อ กระทรวงอุตส,สาหกรรมและก็รัฐบาลไทยเนี่ยก็คิดว่าเอาเป็นโครงการนําร่องก่อนละกัน<า>นะคะก็ทําเป็นโครงการนาร่อง pia tr จังหวัดระยองไปโดยมีทางหน่วยง,งานวิชาการของญี่ปุ่นที่เรียกว่าใจก้า,าเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบนี้นะคะสิ่งนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าต้องการบอกว่าคือประเทศไทยเองเนี่ยมันก็จ่ออยู่ที่หน้าประตูของการ จะมีกฎหมายพิจารณาแล้วนะคะอยู่ที่รัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจนะคะคือถ้ามองในระยะสั้นเนี่ยอาจจะอาจจะยุ่งยากนิดนึงในการวางระบบทั่วประเทศนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มนิดหน่อยโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อติดตั้งระบบ ในการติดตามทั้งหมดเพื่อจะให้ได้รายงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลรวมมารวมมาเป็นฐานข้อมูลใหญ่ของประเทศแต่ถ้ามอในรนยะไม่เกิน2ปีจากนั้นไปเนี่ยความคุ้มค่ามันจะมันจะย้อนกลับมา<ะ>แล้วก็ความยั่งยืนในการลงทุนของอุตสาหกรรมเองเนี่ยจะไปได้ดี กฎหมายอันนี้เนี่ยมันสําคัญยังไงนะคะมันจะมาช่วยทําให้เราจะมีข้อมูลนะคะว่าประเทศเราเนี่ยมีแหล่งกําเนิดมลพิษที่เป็นประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอันตรายเนี่ยกี่ประเภทตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างใ,ในทุกจังหวัดนะคะโรงงานไหนที่เป็นโรงงานขนาดเล็กแล้วไม่อันตรายก็ไม่ต้องเข้าข่ายที่จะต้องรายงานนะคะสารเคมีที่ใช้อยู่มีสารเคมีอะไรบ้างที่อันตรายสารเคมีที่ไม่อันตรายก็ไม่ต้องรายงานเพราะฉะนั้น ประเทศไทยตอนนี้มีโรงงานอยู่เกือบเกือบหนึ่งแสนสี่หมื่นโรงก็จะมีโรงงานที่น่าจะต้องเข้าข่ายการรายงานอยู่ประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นโรงสมมตินะคะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะในครึ่งหนึ่งเนี่ยโรงงานที่ไม่มีศักยภาพหรือไม่เข้าขายเป็นโรงงานอันตรายก็คุณก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลากับตรงนี้แต่ว่าในเจ็ดหมื่นโรงเนี่ยมันมีการปล่อยมลพิษอากาศออกมาเนี่ยแต่ละโรงเนี่ยปล่อยออกออกมากี่ตันต่อปี นะคะอย่างเรามองไปเราเห็นปล่องโรงงานเนี่ยปล่อยปล่องที่จะใช้ในการระบายอากาศเสียจากโรงงานเนี่ยเราเห็นควันดำๆเนี่ยแต่ว่าควันดำๆเนี่ยตกลงมันมีสารที่อยู่ในควันดำๆนั้นอะกี่ชนิดมันจะมีสารไดออกไซด์ไหมมันจะมีสารก่อมะเร็งไหมมันจะมีไดออกซินมีเบนซนมีหนึ่งสามวิลแไดอีนมีซ็อกมีน็อกมีฝุ่น PM สองจอยู่เท่าไหร่แต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าเรามีกฎหมาย p r t r เราจะสามารถรู้ว่า ไอควันดำานั้นมันคืออะไรใช่มันอาจจะมีม,มีสารปนเปื้อนที่เป็นสารเคมีและมีผลกระทบต่อสุขภาพที่ปล่อยอากาศอาจจะอากาอาก,าอาก,าอากาสักสมมติว่าเอาเอาแบบง่ายๆสักห้าสิบชนิด5ีห้าสิบชนิดเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อเรามากแล้วนะคะขขอขงแล้วก็เยอะมากด้วยห้าสิบชนิดแต่ของอเมริกาเนี่ยสารเคมีที่เขาคุมอยู่ทั้งหมดเลยทั้งดินน้ำอากาศเนี่ยแปดร้อยชนิดนะคะ ใน800ชนิดเนี่ยมีสารเคมีอันตรายที่เขาเข้าขายควบคุมไม่จะต้องรายงานแน่ๆเนี่ย184ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยมีไหมไปพลิกดูกฎหมายทุกฉบับได้หรือว่าไม่มีถ้าประชาชน อยากจะสนับสนุนหรือว่าอยากจะมีส่วนผลักดันกฎหมายฉบับนี้เนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะก็จะมีได้สองทางนะคะคือคืออันที่หนึ่งเนี่ยปลายเดือนนี้เราน่าจะได้คําตอบจากรัฐสภาว่าตัวร่างกฎหมายที่เรายื่นให้ทางอ่าทางสภาพิจารณาว่ามีอะไรขัดตัวบกพอร้องหรือมีอะไรต้องปรับปรับแก้ไหมถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ย เรียบร้อยดีแล้วก็จะสามารถเปิดรณรงค์รวบรวมรายชื่อได้ก็อยากจะขอให้ประชาชนผู้ฟังทุกๆท่านเนี่ยช่วยเหลือเราในการลงนามสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ซึ่งซึ่งเราจะเปิดถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งและจะแจ้งให้ทราบว่าเว็บไซต์สําหรับที่จะลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ชื่อเว็บไซต์อะไรเข้าได้อย่างไรนะคะ หรือว่าจะส่งแบบฟอร์มกลับมาที่มูลนิธิเราให้มูลนิธิเรารวบรวมเป็นเอกสารก็ได้ได้ทั้งสองทางนะคะ,คะอีกอันนึงเนี่ยก็คือว่าทุกคนเห็นด้วยว่าควรมีกฎหมายฉบับนี้นะคะ,คะเราเราได้จัดประชุมรับฟองความเห็นหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็นักวิชาการรวมถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยเราเชิญสภาอุตสาหกรรมมาทุกคนบอกว่าเออประเทศไทยต้องมีกฎหมายนี้แล้วล่ะ แต่เขายังลังเลอยู่ว่ามันควรจะแยกเป็นพรบรต่างหากไปหรือไปแก้ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็บอกว่าเหมือน,นเรื่องหมือนเรื่องฝุ่นว่าเอาเรื่องฝุ่นไปไว้ในพรบรสิ่งแวดล้อมเหมือนกันที่เขากำลังแก้อยู่่คะอ,นนอันนี้ก็จะจะขอเรียนให้คุณเอิญทราบแล้วก็ให้ทางท่านผู้ฟังท่านบ้านทราบทุกท่านด้วยนะคะว่าร่างกฎหมายที่เราทํามาเนี่ย เราให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานแล้วดูแลว้นะคะสภาอุตส,สาหกรรมก็ดูแล้วนักวิชาการนักกฎหมายทุกท่านดูแล้วเราจัดประชุมไปเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ไม่ไม่มีท่านใดเลยที่ปฏิเสธว่าไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนี้ค่ะอยู่ที่ว่าจะออกมาในรูปไหนจะออกมาในรูปของพระราชบัญญัติแยกต่างหากจากกฎหมายสิง่งแวดล้อมหรือจะไปแก้ในกฎหมายสิง่งแวดล้อมค่ะแต่ทีนี้ถ้าจะแก้ในพรบ สิ่งแวลอ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่เพิ่มเข้าไปมาตราเดียวแต่ต้องยกเป็นหมวดใหญ่ยกเป็นหมวดใหญ่ที่มันมีความสำคัญโดยตัวมันเองโดยเฉพาะเรื่องของการรายงานใช่ค่คะข้อมูลที่สำคัญเหมือนของเหมือนของอเมริกาที่เขามีกฎหมายล่มขนาดใหญ่เนี่ยไอ้ตัวตัว emergency response planning and community resuno เนี่ยเป็นกฎหมายหลักของประเทศแล้วเรื่องของ T I เนี่ยถือเป็น กฎหมายย่อยภายใต้กฎหมายใหญ่นี้นะคะแต่รายละเอียดของกฎหมายทีอ,ยาอาองของบริการเนี่ยเยอะมากมันไม่ใช่เป็นบัตรมาตรา,า,ตาเดียวสั้น,นใช่มันโอ้มันมีรายละเอียดของข,ของเขาเยอะมากๆเลยเป็นร้อยหน้านะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็มีสองทางว่าถ้าเราจะสนับสนุนภาคประชาชนก็อยากรบกวนให้ทุกท่านช่วยลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายของเราหรือช่วยกันส่งเสียงว่าประเทศไทยต้องมีกฎหมาย PRTR แล้วรัฐบาลขอให้รีบแก้กฎหมายสิ่งแวดล้อมแล้วก็บรรจุเรื่องนี้เข้าไปเป็นวาระเร่งด่วน นะคะเป็นมัดเป็นหมวดใหญ่ของของกฎหมายสิ่งแวดล้อมบ้านเราค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็เราได้ฟังถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะคะจากคุณเพนชมไปแล้วหลายหข้อมูลนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ที่น่าตกใจซะทีเดียวเลยนะคะแล้วก็คุณคุณผู้ฟังเองก็สามารถที่จะติดตาม กฎหมาย P.R.T.R. แล้วก็ความคืบหน้าต่างๆรวมไปถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะคะได้อีกทางหนึ่งก็คือจากเพจของ The Active เองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเพนโชมมากๆนะคะที่สละเวลามาเล่าเรื่องดีๆให้เราฟังแล้วก็มีเรื่องอะไรนะคะหลังจากนี้เราก็จะอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเพนโชมมากค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active podcast